แต่ตอนนี้อยู่ที่ระยะ20เมตรนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าคงไม่มีใครถ่ายไกลขนาดนี้แล้วนะมีวานตัวหนึ่งว่ายน้ำมาดูเจ็บช้ำทรงอุราป่าที่เคยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับในช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้แล้วดีจะรีวิวไว้ให้ดูในช่วงนี้นะครับแล้ววันนี้กับไมค์มหาชนที่ยูทูบเบอร์ทุกคนอยากจะมีไว้ครอบครองBlink 500ผมซื้อมาใช้แล้วมาทดสอบกันจะบอกว่ามีคนถามผมเยอะมากๆนะครับว่าเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยอุปกรณ์สิ่งแรกๆที่จะต้องซื้อคืออะไรจะต้องซื้อกล่องไหมจะต้องซื้อไมโครโฟนไหมคือจะบอกว่าถ้าให้ผมแนะนำส่วนตัวเลยนะโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวครับ All in One ครับมันใช้ได้หมดแล้วนะหลายคนก็คงแย้งนะก็ยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับก็มารีวิวเรื่องกล้องนะกล้องสำหรับยูทูบเบอร์หรือแม้กระทั่งวันนี้ที่ผมจะรีวิวนะก็คือไมโครโฟนสำหรับยูทูบเบอร์สเต็ปนี้นะครับจะต้องบอกว่าเป็นสเต็ปที่เราอยากได้งานที่มีคุณภาพสูงนะเราต้องวัดก่อนนะว่างานที่เราผลิตออกมาเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้กับมันได้ไหมถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่หรือถ้าคุณยังไม่สามารถสร้างรายได้กับผลงานของคุณได้ก็ต้องคิดดูนะว่าเราพร้อมจะลงทุนหรือเปล่าอันนี้เราคงห้ามกันไม่ได้นะครับแต่ก็แนะนำนะไม่อยากให้จะแบบฟุ่มเฟือยไปก่อนนะครับรีบไปซื้ออุปกรณ์มาก่อนแล้วเป็นยูทูบเบอร์อยากให้ทุกคนค่อยๆโตเป็นยูทูบเบอร์แล้วเอาเงินที่ได้จากการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมาซื้ออุปกรณ์อ่ะแนวคิดผมเป็นแบบนั้นแล้วกันนะทีนี้สำหรับกล้องยูทูบเบอร์เคยแนะนำไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะเป็นกล้องที่ผมซื้อมาใช้เองตัวนี้นะครับก็คือ Canon EOS M50 วันนี้นะครับสำหรับไมค์จะบอกว่าผมรีวิวไมค์สำหรับยูทูบเบอร์ไปหลายตัวมากตั้งแต่ไมค์ลาวาเลียไมค์ช็อตกันอย่างตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่เลยนะครับคือไมค์โคมิก้า V30 ช็อตกันถามว่าโอเคไหมถ้าเราสามารถควบคุมคุณภาพเสียงโดยรอบได้เช่นเราอยู่ในสตูดิโอแบบนี้นะครับหรือว่าเราอยู่ในที่ที่ไม่มีเสียงไม่มีลมตัวนี้โอเคเลยจบนะราคาหลักร้อยนะครับแต่ปัญหาของผมคือหลังๆเนี่ยวิดีโอของภรรยาผมเนาะเป็นวิดีโอรีวิวร้านอาหารนะครับมีการออกไปข้างนอกเยอะมีการเดินที่จะต้องแบบห่างจากกล้องเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงผู้หญิงบางทีมันเบาเนาะมันไม่ดังเหมือนเสียงผมก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อไมค์ไร้สายตัวนี้มาโอ้ยพูดมายาวนะครับเรามาแกะกล่องรีวิวกันเลยดีกว่าสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กับไมค์ซาลาโมนิก B-Link 500นะครับไมค์ที่ยูทูบเบอร์ทุกคนต่างกล่าวขานว่าโอ้เป็นไมค์ราคาถูกที่ใช้งานได้ดีตัวนึงเลยนะแล้วจะบอกว่าหลังจากได้ลองไปแล้วก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่านะครับก่อนหน้านี้ผมจ้องไมค์ซาลาโมนิกตัวนี้ไว้ตลอดเลยนะตั้งแต่ราคาเนี่ยเกือบ 6,000 บาทและปัจจุบันเนี่ยราคามันก็ลดลงมาครับเหลือ 4,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะในเซตที่ผมซื้อมานะครับซึ่งเป็นเซต B1 นะตัวนี้เนี่ยเป็นเซตเริ่มต้นที่เราสามารถใช้กับโทรศัพท์มือถือที่มีช่องเสียบหูฟัง 3.5 นะครับแล้วก็กล้องมิเรเลสกล้อง DSLR ใช้ได้หมดเลยนะแล้วก็สำหรับพิธีกร1คนครับส่วนคนที่อยากได้ราคาประหยัดแบบที่ผมซื้อแบบนี้นะลิงก์ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับเวลาเราซื้อเนี่ยให้สังเกตที่หน้ากล่องก่อนนะครับว่าหน้ากล่องตัวนี้มันเป็นกล่องอะไรกันแน่อย่างเซต B1 เนี่ยก็เป็น TX กับ RX TX กับ RX ก็คือตัวส่งสัญญาณกับตัวรับสัญญาณนะครับซึ่งในชุดนี้เขาแถมไมค์ลาวาเลียของซาลาโมนิกให้เราด้วยนะก็จะมีหลายเซตนะครับเราก็เวลาซื้อเนี่ยราคาต่างกันมันอยู่ที่เซตครับอ่ะทีนี้เรามาดูครับว่าในเซต B1 ของผมเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเปิดกล่องออกมาแน่นอนครับเจอตัวรับสัญญาณตัวส่งสัญญาณเรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่างอื่นล่ะแล้วอย่าลืมนะครับไมค์ซาลาโมนิกของแท้เนี่ยเขาจะมีตัวสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับเป็นสติ๊กเกอร์เรืองแสงนะเวลาแกะกล่องครั้งแรกเนี่ยกล่องจะต้องไม่มีรอยกรีดนะครับข้างในก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับใบรับประกันตัวรับส่งสัญญาณนะครับอย่างละ1ตัวสายชาร์จสำหรับตัวรับส่งสัญญาณที่เป็น USB Type-C เนี่ยเขาให้มา2เส้นเลยนะแล้วก็ไมลาวาเลียนะครับของซาลาโมนิกนะครับซึ่งแค่นี้ก็แพงแล้วอยากจะบอกแล้วก็ถือว่าเป็นไมค์คุณภาพดีตัวนึงเลยนะสายเนี่ยที่ให้มาครับก็ความยาวประมาณ1เมตรแต่ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันติดอยู่กับตัวแล้วครับมันไม่ต้องลากไกลแล้วก็สายต่อสำหรับรับส่งสัญญาณนะครับตัวนี้สำหรับกล้องนะกล้อง DSLR กล้องMirrorless นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสำหรับโทรศัพท์มือถือนะครับก็ใช้ได้กับพวก Android นะครับหรือ iPhone 6S ลงไปนะครับเนี่ยจะเป็น4ปล้อง3ขีดแบบนี้นะครับใช้กับโทรศัพท์มือถือได้สำหรับการใช้งานนะครับจะบอกว่ามันง่ายมากๆครับเอามาแล้วก็ชาร์จไฟให้เต็มนะเวลาที่เราเปิดเครื่องนะครับก็กดที่ปุ่มเปิดนะครับตัวไมค์เนี่ยหรือว่าตัวส่งสัญญาณเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยนะครับเป็นสีฟ้าแบบนี้นะเวลาเปิดเครื่องยานนะครับก็จะเป็นไฟเม็ดเล็กๆนะครับสีฟ้าอยู่ตรงกลางอย่างนี้มาดูที่ตัวส่งสัญญาณหรือว่าตัวไมค์กันก่อนนะครับตัวส่งสัญญาณเนี่ย
เขาปรับวอลุ่มได้ด้วยนะตัวนี้เนี่ยมีวอลุ่มทั้งหมดเนี่ย5ระดับครับมีไมโครโฟนเนี่ยอยู่ในตัวเลยเป็นแบบคลิปหนีบนะครับแล้วก็มีช่องนะครับสำหรับเสียบไมค์ลาวาเลียนะครับซึ่งเราก็เสียบไมค์ตัวที่เขาให้มาก็ได้ถ้าใครไม่เสียบไมค์ก็ใช้ไมค์ที่ติดหัวตรงนี้เลยก็ยังได้นะเวลาเราดูระดับวอลุ่มเนี่ยนะครับให้เราเปิดนะหลังจากนั้นเนี่ยผมจะกดลบไปให้หมดก่อนนะคือปิดให้หมดก่อนปุ๊บอย่างนี้เนี่ยคือปิดเลยนะครับ1ก็คือมิวนะครับปิดเสียงเลยไม่มีเสียงนะครับจะเห็นแค่ไฟกระพริบอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต่อแล้วนะครับเห็นไฟอย่างนี้แปลว่าเสียงไม่เข้านะกด1ครั้งนะครับจะเห็นว่ามีไฟเม็ดเล็กๆนะครับขึ้นมานะครับที่มุมนะครับ1เม็ดนะครับกดครั้งที่2จะเป็นไฟ1เม็ดนะครับกับไฟกระพริบข้างล่างนะครับกดครั้งที่3จะเป็นไฟ2เม็ดนะครับกดครั้งที่4นะครับจะเป็นไฟ2เม็ดกับพริบล่างนะครับและก็กดครั้งที่5จะเป็นไฟ3เม็ดแล้วก็กับพริบด้วยนะครับแบบนี้นี่คือเต็มละนะวอลุ่มคือเสียงดังสุดแล้วนะครับไม่สามารถดังกว่านี้ได้อีกแล้วนะส่วนตัวรับสัญญาณนะครับที่เราจะต้องเอาไปติดกับตัวกล้องนะครับก็จะมีช่องสำหรับเสียบสายไลน์เอาท์นะครับซึ่งสายไลน์เอาท์เนี่ยเราก็เลือกสายที่เขาให้มานะครับว่าเราจะเสียบกับกล้องหรือโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็เสียบลงไปในช่องแค่นั้นเองนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าตัวคลิปเนี่ยเราจะใช้แบบคลิปแบบไปหนีบก็ได้นะครับซึ่งข้อดีของคลิปตัวนี้คือมันสามารถคลิปเข้ากับฮอตชูได้ด้วยซึ่งถ้าคุณมีฮอตชูของกล้องนะครับหรือโทรศัพท์มือถือเนี่ยฮอตชูคือช่องแบบนี้นะครับเราสามารถกางคลิปครับแล้วก็เสียบเข้าไปครับแล้วมันก็ล็อกได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องไปขันอะไรเสียเวลานะหลังจากเปิดทั้ง2เครื่องแล้วนะครับการเชื่อมต่อก็ง่ายมากๆครับวิธีเชื่อมต่อเนี่ยให้เรากดสวิตช์วอลลุ่มนะครับที่ตัวรับสัญญาณนะช้างไว้ครับอย่างนี้เราจะเห็นว่าไฟที่ตัวรับสัญญาณเนี่ยมันกระพริบนะแบบนี้นี่คือ2ตัวเชื่อมต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่ะทีเนี้ยเราจะมาทดสอบการใช้งานจริงนะครับของไมค์ Blink 500นะครับหรือใครจะอ่าน Blink ก็ได้นะไม่ผิดนะไม่ผิดนะครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเสียงของไมค์ Komica นะครับที่เป็นไมค์ช็อตกันที่ผมใช้อยู่ประจำนะสังเกตว่ามันก็ใช้ได้นะเสียงก็เงียบแต่เดี๋ยวให้ดูก่อนปกติเนี่ยเวลาผมอัดรายการเนี่ยบ้านผมไม่มีแอร์ครับแล้วผมก็ไม่สามารถเปิดพัดลมได้เพราะเสียงมันจะเข้ามาในกล้องลองเปิดพัดลมดูนะครับเนี่ยครับนี่คือเสียงเวลาที่ถ้าผมเปิดพัดลมนะเปิดพัดลมในห้องอัดนะครับแล้วก็เสียงประมาณนี้นะจะสังเกตว่าก็จะมีเสียงลมเข้ามากวนนะครับหรือว่าบางคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆบอกอุ้ยทำไมเสียงมันแบบเสียงดนตรีมันดังหรือเสียงไม่ชัดคือบางวิดีโอเนี่ยมันร้อนจริงๆมันเปิดพัดลมครับเสียงก็จะดังแบบนี้นะครับทีนี้ตอนนี้นะครับเป็นเสียงของไมค์หัวกล้องแคนนอนเลยไม่ติดไมค์อะไรเลยนะครับเป็นไมค์บิวอินของกล้องแคนนอนเลยเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราจะลองนะครับเสียบไมค์บีลิงเข้าไปดูบ้างครับโอเคนะครับตอนนี้เสียบไมค์เข้าไปแล้วแล้วก็ลมเป่าหน้าอยู่นะครับสังเกตว่าลมเป่าหน้านี่คือเสียงเข้าอารมณ์เข้าหัวไมค์เลยนะนี่คือยังไม่ได้ใส่ไมค์ลาวาเลียนะครับแบบนี้นะผมเอามาติดปกเสื้อนะครับหนีบอย่างนี้เลยดื้อๆนะครับไม่ต้องใส่สายมงสายไมค์อะไรงั้นแหละนะครับอ่ะนี่ก็คือเสียงที่ได้ยินจากไมค์บีลิงนะครับขณะที่เราเปิดพัดลมนะครับหรือมีลมแรงๆนะครับเป่าที่เราอยู่นะเสียงจะเป็นแบบนี้ทีนี้ลองอีกสเต็ปนึงเราลองเอาไมค์ลาวาเลียเสียบบ้างนะครับเพราะว่ามันคงไม่มีใครนะครับเอาไมค์มาติดปกเสื้อแบบนี้อันใหญ่เท่านี้นะครับตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็นไมค์ลาวาเลียละนะครับมีลมเป่าหน้าก็เสียงประมาณนี้นะครับสำหรับไมค์ลาวาเลียนะแล้วก็ตอนนี้ไร้สายละอ่ะเรามาลองปิดพัดลมดูครับสังเกตว่าตอนที่เราปิดพัดลมเนี่ยเสียงเงียบสนิทเลยนะทีนี้ผมลองถอดไมค์ลาวาเลียออกนะตอนนี้ถอดไมค์ลาวาเลียออกมาแล้วนะครับจะเป็นแค่ตัวส่งสัญญาณนะครับหรือว่าตัวไมค์เท่านั้นนะครับติดที่ปกเสื้อดูครับเอาล่ะนี่แหละเสียงประมาณนี้นะครับเสียงประมาณนี้นะสำหรับไมค์บีลิงนะครับทีนี้หลายคนคงสงสัยครับว่าไมค์แบบนี้เนี่ยแม่จะซื้อมาอัดกีตาร์อัดดนตรีอัดร้องได้ไหมมาลองกันดูครับทีนี้เราจะทดสอบจากไมค์หัวกล้องของแคนนอนก่อนนะครับแบบไม่ติดไมค์เลยนั่นแหละนะมาลองดูกันนะครับมีวานตัวหนึ่งว่ายน้ำมาดูเจ็บช้ำสวมอุรากว่าที่เคยอันนี้ทดสอบกับไมค์ช็อตกันนะครับ Komica V30 ครับมีวานตัวหนึ่งว่ายน้ำมาดูเจ็บช้ำสวมอุรากว่าที่เคย
ทีนี้เราจะมาลองกับไมซาลาโมนิก B-Link 500นะครับแต่ว่าผมจะไม่ใช้ลาวาเลียนะเพราะว่าลาวาเลียเนี่ยไม่เหมาะกับการอัดเครื่องดนตรีอยู่แล้วนะครับผมจะลองใช้ตัวส่งสัญญาณของไมตัวนี้นะครับในการบันทึกเสียงดูครับผมขอตั้งไว้บนโต๊ะนะแบบนี้นะครับมีวันตัวหนึ่งว่ายน้ำมาดูเจ็บช้ำทรงอุราป่าที่เคยมันพยายามตามรักสามชายอะไรนะ ลืมเนื้อเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วนะครับว่าไมค์ต่างๆเนี่ยมีความเหมาะสมในการใช้งานนะครับเสียงอาจจะแตกต่างกันไปนะอันนี้อยู่ที่ความชอบอยู่ที่การควบคุมระบบเสียงในห้องนะครับไม่มีอะไรดีที่สุดนะเสียงแบบไหนนะต้องใช้ให้เหมาะนะครับอย่างไมค์ลาวาเลียเนี่ยเหมาะกับการเป็นพิธีกรนะครับการพูดอยู่แล้วทีนี้หลายๆคนก็คงสงสัยว่าอ้าวซาลาโมนิกมันเป็นไมค์ไร้สายใช่ไหมมันจะสามารถไร้สายได้ไกลแค่ไหนนะตอนนี้ห่างจากกล้องประมาณ5เมตรนะครับ5เมตรนะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆแล้วกันนะนะครับแล้วก็จะพยายามคุยไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ที่รั้วบ้านผมเนี่ยห่างจากกล้องนะครับประมาณ10เมตรนะครับอ่ะเดินต่อมาเดินต่อมานะครับตอนนี้เดินออกมาเรื่อยๆนะครับออกมานอกบ้านละนะพอออกมานอกบ้านเนี่ยมันก็เรื่อยๆนะผมไม่รู้ว่าตอนนี้ที่ผมพูดอยู่เนี่ยสัญญาณหายไปไหมนะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่ระยะ20เมตรนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าคงไม่มีใครถ่ายไกลขนาดนี้แล้วนะสำหรับเกี่ยวกับผมก็เชื่อว่าไม่มีใครถ่ายไกลขนาดนี้ครับสำหรับงานพิธีกรนะครับหรือว่างานอัดเสียงต่างๆนะครับใช้เลนส์ซูมครับระยะน่าจะตรงนี้เนี่ยเกือบ30เมตรนะครับเราก็แค่นี้แล้วกันนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือเป็นที่โล่งนะครับจากกล้องมาถึงตัวผมนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรกีดขวางนะไม่รู้เวลาวิ่งไม่จะเสียงดังขอแขกด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ผมวิ่งอยู่นะวิ่งอยู่เพื่อกลับไปที่กล้องโอเคนะครับและนี่ครับก็คือการทดสอบนะครับไมค์ไร้สายซาลาโมนิก B-Link 500นะครับที่ราคาถูกลงแล้วนะครับใครอยากได้นะครับสามารถกดไปซื้อได้เลยลิงก์ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับไปสั่งกันเองได้เลยและขอบคุณนะครับที่ติดตามชมอย่าลืมกดติดตามครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับและตอนนี้ก็มี TikTok แล้วลงคลิปความรู้1เดือนทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์